ครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับต้นวัตถุมงคลและเครื่องรางนะครับวันนี้นะครับจะพามาดูอีกบางอย่างนะครับจุกจิงกระป๋องอันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะครับดูข้างหน้านะครับว่าเป็นอะไรนะครับก็มาศึกษากันครับจริงจริงจังๆนะครับวันนี้จะจริงจะแท้แค่ไหนใครดูคลิปนี้ติชมผมด้วยนะครับติชมผมด้วยผมบอกนะครับมาดูครับเนี่ยมาดูครับดูดีๆนะครับดูชัดๆนะครับนี่เขาเรียกว่าอะไรมาดูกันครับบางคนอาจจะรู้นะครับว่านี่คืออะไรคืออะไรนี่คือขี้เหล็กไหลครับนี่คือขี้เหล็กไหลแต่จริงหรือไม่จริงผมไม่รู้นะครับวันนี้นํามาศึกษานะครับแบ่งปันความรู้นะครับมานํามาศึกษาแบ่งปันความรู้นะครับจะดูยังไงแท้ไม่แท้ผมไม่รู้นะครับเรามาดูกันครับนะครับจะของจริงหรือไม่จริงอันนี้ยังพิสูจน์ไม่ได้นะครับแล้วก็หายากครับแต่มีน้ำหนักนะนะครับถ้าใครดูคลิปผมติชมผมได้นะครับติชมผมได้นะครับถ้าใครรู้ก็ดูยังไงให้รู้ว่าเป็นขี้เหล็กไหลของจริงนะก็ติชมผมด้วยครับใครดูนะครับมาดูชัดๆครับมาดูกันชัดๆเลยนะครับผมครับผมดูความละเอียดนะครับอันนี้ผมไม่เคยเปิดเผยให้ใครได้รู้นะครับคนที่รู้คือคนได้ดูคลิปของผมครับติดตามช่องของผมด้วยนะครับดูกันครับนะถ้าใครมีความรู้เรื่องนี้นะบอกผมด้วยนะครับติชมผมด้วยนะครับผมคิดแล้วคิดอีกนะว่าจะเอามาทําคลิปวิดีโอดีไหมก็คิดไปคิดมาอ่ะเอามาแบ่งปันศึกษาความรู้นะครับผมบอกแล้วว่าช่องของผมน่ะไม่ใช่เฉลียนพระนะครับเป็นวัตถุมงคลและเครื่องรางครับนี่ก็เป็นเครื่องรางชนิดนึงครับจากธรรมชาตินะครับผมอันนี้เป็นเศษใบไม้ครับนําออกมาจากหิ้งพระนะครับดูนะครับดูชัดๆครับเอาชัดกว่านี้ก็ได้นะไปดูครับดูเนื้อในในครับดูเนื้อในในครับดูเนื้อในครับดูเนื้อในในครับนะครับผมเข้าขายไหมครับขี้เหล็กไหลของจริงไหมตีชุบผมได้นะผมบอกตีชุบผมได้คลิปนี้ผมทําจริงทําจังมากนะครับดูครับดูครับไม่ต้องใส่กล้องขยายครับมันไม่ชัดนะครับใช้กล้องมือถือนี่แหละถ่ายทำเอานะครับดูครับอันนี้เป็นส่วนที่เขาตัดนะครับตัดแบ่งมาครับแต่วิบอนครับที่ไปที่มานะครับผมแค่บอกว่านํามาศึกษานะครับแบ่งปันความรู้นะครับแต่ใครรู้นะครับว่าเป็นชี้หรือไกลของจริงไหมดูนะครับดูครับดูนะครับผมครับผมถ้าใครรู้ก็บอกผมนะครับผมพูดจริงๆติชมผมได้นะนะครับติชมได้นะครับตัวนี้ได้มาหลายปีแล้วครับบอกแค่ว่าแถวๆจังหวัดสุรินทร์นะได้มานะครับผมบอกแค่นี้นะเดี๋ยวจะหลุดปากไปมากมายนะครับผมแต่ผมเป็นคนกาฬสินธุ์ครับผมบอกไว้ก่อนนะครับก็วันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับนําขี้เหล็กไหลมาศึกษาแบ่งปันความรู้นะครับใครดูคลิปนี้นะครับติชมผมได้นะครับติชมผมได้นะครับหรือว่าสอบถามได้นะครับแล้วถ้าใครมีความรู้นะครับแบ่งปันผมด้วยผมบอกแค่นี้นะแบ่งปันผมด้วย
เรานำมาศึกษาเรียนรู้นะครับถ้ามีความรู้ก็แบ่งปันนะครับจะเก็บไว้คนเดียวครับเรื่องแบบนี้ครับจะจริงแท้หรือไม่แน่นอนอะไรก็ไว้ที่หลังครับนำมาดูก่อนศึกษาก่อนครับถึงจะรู้ว่าจริงหรือไม่จริงแท้หรือไม่แท้เท็จหรือไม่เท็จนะก็วันนี้คลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมด้วยนะครับก็สวัสดีครับ